นะบิสม uh, ิลลาฮิ ррахманн р р อล alhamdulillah ุว ل ส ل ا ة و ا ل ล ل ا م ع ل ซูลิลล ل ห์พี่น้องคำคืนนี้นะเราจะพูดคุยกันนะบอกว่าคนทักครอบครัวนะหรือเ,เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวในอิสลามอันดับแรกเลยนะพี่น้องไม่ไม,ไ,มไม่ให้อ้อมค้อมอะไรเยอะเกินไปบอกว่าอิสลามเนี่ยนะครับพี่น้องบางคนเคยถามว่าอิสลามคืออะไรนะอิสลามคืออะไรบอกก็บอกว่าอิสลามเป็นศาสนา เมื่อถ้าบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาคนก็จะเข้าใจว่าอย่างนั้นพุทธก็เป็นศาสนาคริสตก็เป็นศาสนาฮินดูก็เป็นศาสนาฉะนั้นอิสลามเนี่ยลราจะแตกต่างกับศาสนาอื่นยังไงทั้งที่อัลลอฮ์บอกในอันกุรานชัดเจนนะบอกว่าลิยุสเฮโรฮูอัลดีนิคุลีเพื่อจะให้อิสลามเนี่ยโดดเด่นเด่นชัดเหนือทุกๆุกศาสนาพี่น้องนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกกับเราผมก็เลยจะบอกพี่น้องให้อธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับบอกว่าอิสลาม ไม่ใช่เป็นแค่ศาสนานะแต่อิสลามคือแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอใจนี่คืออิสลามพี่น้องนะอิสลามคือแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอใจเรานี่คืออิสลามแล้ววันนี้อิสลามสอนอะไรเราบ้างหลายอย่างพี่น้องครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และผมก็จะพูดกับพี่น้องนั่นคือการสร้างครอบครัวและการเขาเรียกว่าการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ออกไปตรงนี้นะครับพี่น้อง ในหลักการอิสลามท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลัาวาลาวะเลยวะสลามจึงส่งเสริมให้บรรดาเยาวชนนะโดยเฉพาะเยาวชนนะท่านนาบีจึงส่งเสริมบอกว่าเอามาชารัชเบสโอบรรดาเยาวชนทั้งหลายมานิสต,ตาตอามิงกุมลุลบาฟลายตาโซวัชใครที่มีความสามารถนะใครที่มีความสามารถเขาจงแต่งงานนะดังนั้นเขาจงแต่งงานคําสั่งตรงนี้พี่น้องครับคาพูดของท่านนาบีเราเนี่ยกำลังจะบอกว่า วัยรุ่นคนไหนเยาวชนคนไหนมีความสามารถจงแต่งงานทําไมถ้าคนไม่ใช่อิสลามเนี่ยก็จะบอกว่าทําไมอิสลามส่งเสริมให้หมกมุ่นเรื่องเพศหรือเปล่าหมกมุ่นเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องการแต่งงานหมกมุ่นแหละครับผมบอกว่าอิสลามส่งเสริมให้แต่งงานในขณะที่อีกหลายๆสังคมส่งเสริมให้ไม่แต่งงานแต่ใช้ชีวิตอย่างอิสระขออย่างเดียวเองอย่าทําเข้าท้องเป็นจุก นะขออย่างเดียวเองจนกระทั่งมีบางคําพูดที่เกิดขึ้นในสังคมพี่น้องบอกว่าซื้อกินกันได้ไม่เป็นไรแต่ซื้อกินได้พี่จะไปซื้อกินที่ไหนก็ได้ห้ามมีเป,เป็นตัวเป็นตนโดยเด็ดขาดสแสดงว่าอิสลามกาลังส่งเสริมให้คนเนี่ยเดินทางตามคลองของศาสนาพี่น้องว่านะนั่นคือการแต่งงาน <c oughs> บอกการแต่งงานเนี่ยนะครับเป็นสุนนะแบบอย่างท่านนาบีส่งเสริมนะความรักความชอบพอระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวอันนี้เป็นเรื่องปกติ เมื่อเป็นเรื่องปกติจะทํำยังไงให้เดินไปตามทางที่อัลลอฮ์ต้องการได้นั่นคือการแต่งงานท่านนาบีจึงส่งเสริมให้คนแต่งงานอย่างถูกต้องนะอิสลามจึงห้ามการผิดประเวณีทุกรูปแบบการสาสอนทุกรูปแบบหลักการอิสลามจึงห้ามหมดเลยการแต่งงานจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของโลกพี่น้องวันนี้ใครบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นกำแพงไอเมือง,น,น,งนะน,อนู่นบ้างนะเป็นหอยนั่นบ้างเป็นหอยนี้ผมบอกว่า ไอเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างครับพี่น้องนะมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่ะพี่น้องไออะไรเนี่ยสิ่งที่มนุษย์สร้างหมดเลยแต่บางอย่างสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่จริงๆอยู่ใกล้ๆตัวเราเรากลับไม่รู้จักมันเลยนะเราจะดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่จําเป็นต้องนั่งเครื่องบินไปดูถึงเมืองจีนนะไม่จําเป็นต้องนั่งเครื่องบินข้ามยุโรปไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกผมบอกไม่ต้องสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่แล้วแปลกมากๆแล้วยิ่งใหญ่มหัศจรรย์มากๆอยู่ใกล้ๆตัวเราเองอะไรรู้ การแต่งงานคอยอิสลามการแต่งงานพี่น้องผมบอกมาสจ,จัรยังไงพี่น้องดูนะครับผู้ชายผู้หญิงสองคนเนี่ยต่างพ่อต่างแม่หลักการอิสลามผู้หญิงท,ที่ไม่ใช่พี่น้องเรานะเราจะไปจับมือจะไปโดนตัวไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะจะไปนั่งมองหน้าไม่ได้โดยเด็ดขาดจะไปนั่งพูดคุยไม่ได้โดยเด็ดขาดเราจะมีชีวิตอยู่คนละส่วนกันเลยระหว่างชายกับหญิง แต่ไม่ได้หมายวามว่าห้ามคุยกันเลยนะฮะคุยได้ถ้าจําเป็นแต่จะไปจูจ่จีจะไปแสดงเหมือนที่วัยรุ่นปัจจุบันมันแสดงกันบอกอิสลามห้ามโดยเด็ดขาดจะมองหน้ากันก็ไม่ได้นะมองหน้าในที่นี้หมายถึงมองหน้าให้แบบฉันชายหญิงฉันชู้สาวบอกไม่ได้จะไปจับมืออย่าว่าแต่จับมือแลนะ้วถูกตัวนิดเดียวยังไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างคนสองคนนะชายหญิงต้องห้ามระหว่างเขาที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิอะไรเขาเรียกความสัมพันธ์ ทางอะไรก็แล้วแต่ห้ามเดยเด็ดขาดแต่แค่คําพูดคําเดียวพี่น้องจากของต้องห้ามกลายเป็นของฮาลานตันติกลายเป็นสิ่งอนุมัติตันตีแค่ผู้ชายพูดออกมากับผู้ปกครองผู้หญิงว่าข้าพเจ้ารับนิกานางข้าพเจ้ารับนิกานางพี่น้องแค่บอกว่าข้าพเจ้ารับนิกานางแค่คําพูดเดียวกอบิลตุนะครับกอบิลตุข้าพเจ้ารับ นะครับการแต่งงานครั้งนี้ข้าพเจ้ารับในการนเะค่เอ่ยคําว่ารับในการเนี่ยเป็นคําพูดออกมาเนี่ยแค่คาพูดเดียวทําให้สิ่งต้องห้ามกลายเป็นที่อนุมัติทันทีจะเคยจับมือก็ไม่ได้จะไปไหนไมาไหนสองต่อสองไม่ได้กลายเป็นสิ่งทั้งหมดฮารานอนุญาตให้กับสองคนจะมาใช้ชีวิตร่วมกันโดยทันทีบอกนี่คือการแต่งงานแต่งงานอิสลามจึงให้พี่น้องครับว่าผ่านแค่คำคำหนึ่ง และเป็นที่อนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานาะอตลาทันตีผมจึงเตือนนะครับวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายเราบางทีเรารักผู้หญิงเราชอบผู้หญิงเราเจอบอกอาจารย์ผมโดนมากคนนี้ผมชอบมากเราชอบเขาทํำยังไงดีอาจารย์ไม่มีความหมายอื่นไม่มีทางออกอื่นใดๆทั้งสิน้นถ้าชอบถ้าต้องการและรักผู้หญิงคนนี้ทางเดียวที่เราจะทําได้นั่นคือสู่ขอเขาแต่งงานและถ้าขอแล้วมันไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ของเรา ไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็หาในทางเลือกใหม่อิสลามต้องให้เกียรติกับคนที่เรารักด้วยการแต่งงานไปน้องไม่ใช่การจับมือถือแขนหรือการพาไปเดินห้างอันนี้คือการลดเกียรติฝ่ายตรงข้ามทันทีสังคมนี้อาจจะถือว่าปกติผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นเป็นแฟนกันเดินจูงมือกันเป็นเรื่องปกติในอิสลามถือว่าผิดปกติพี่น้องเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายคนหนึ่งจูงมือเดินข้ามถนนเขาไม่ใช่สามีภรรยาเราดูปุ๊บ นะฮะคนที่สังคมสมัยใหม่แบบไม่สนใจศาสนานะก็จะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะเขาดูแลซึ่งกันและกันผมถามตรงๆคุณพ่อคุณแม่วันนี้อยู่อย,อยู่มีไอ้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้ฮะเดินมาจับมือลูกสาแวแล้วละจูงกันไปอย่างนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่สบายใจไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่มีความสุขไหมครับแน่นอนไม่มีเพราะอะไรพี่น้องธรรมชาติของมนุษย์มีความรักและมีความห่วงแหนในตัวลูกอิสลามจึงสอนจงมีชีวิตแต่งงานกัน ดังนั้นเอาเลยพี่น้องเมื่อแต่งงานเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสองคนพี่น้องที่รักอันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากวันนี้ผมเลยจะบอกว่านะผู้ชายเราก่อนจะเลือกผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอันนี้ไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพี่น้องถ้าพูดง่ายงพูดแบบแบบแบบเข้าใจกันวัยรุ่นอ่ะนะมีแฟนไม่ยากนะครับจะให้มีแฟนหรือมีกิ๊กผมบอกสิบคนก็สบายสบายเจ็ดแปดคนก็สบายมาก แต่ถ้ามีเมียคนเดียวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากมากจะรับใครสักคนหนึ่งมาอยู่ในชีวิตเราอย่างตลอดกาลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องที่เราต้องคิดมากผู้ชายนะครับอันดับแรกก่อนที่จะเลือกใครเข้ามาสักคนในชีวิตท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทําไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาท่านอันนี้ทุกคนต้องตอบนะผมก็ต้องตอบบางทีตอนแต่งตอนนั้นเราอาจจะไม่ทันถามตัวเองเหรอกพี่น้องเพราะตอนนั้นมันวัยรุ่นมันก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะตอนนั้น วันนี้เนี่ยเราลองถามกลับอีกครั้งนะหรือใครที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยเราบอกเราจะเลือกผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่กับชีวิตเราเนี่ยสายเหตุอะไรทําไมถึงเลือกผู้หญิงคนนี้ถ้าท่านตอบไม่ได้อย่าเพิ่งแต่งกับผู้หญิงคนนี้โดยเด็ดขาดในตอนนี้นะถ้าตอบไม่ได้ว่าเลือกผู้หญิงคนนี้มาทําไมอย่าเพิ่งแต่งโดยเด็ดขาดเลือกอาจารย์ <c oughs> เห็นมันสวยผมชอบถ้าแค่นี้อย่าเพิ่งแต่งนะพี่น้องถ้าแต่งเพราะความสวยวันหนึ่งก็จบเลือกอาจารย์เพราะมันมีเงินแต่งเพราะมีเงินสุดท้ายก็จบ แต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าจะเลือกคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเลือกผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเลือกเขาเพราะเราเห็นเขามีศาสนาหรือสองเราอยากจะปกป้องผู้หญิงคนนี้ทั้งดุนยาและอาคารอนี่คือความหมายที่เราต้องเลือกผู้หญิงคนนี้พี่น้องเราจะเลือกใครเข้ามาสักคนหนึ่งนั่นคือเจตนาหลักที่สุดต้องปกป้องผู้หญิงคนนี้ได้ทั้งดุนยาและอาคารอนี่คือหน้าที่ของเรานะบรรดาผู้ใจ จะปกป้องยังไงพี่น้องปกป้องให้รอดจากดุนยาเนี่ยไม่มีปัญหายังไงก็รอดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อผมโควิด -18 มากะโควิด20มาก็แต่ครับพี่น้องลงทะเบียนเราชนะมัง้งนะหรือว่าครึ่งคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่เจ้ากี่พันโควิดพี่น้องเชื่อถอะครับริสกีดุนยายังไงก็รอดหมาข้างถนนยังไม่ตายพี่น้องมันไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยมันยังมีชีวิตรอดและคนอย่างเราอะ่ะมีมือมีตีนครบพี่น้องยังไงก็รอด อัลลอฮ์ให้ริสกีแน่นอนแต่สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราคิดมากกว่านั้นนะนะมุสลิมผู้ชายเราเนี่ยจะเอาผู้หญิงคนนี้รอดจากไฟนรกในวันเกียรมานี่สิครับยากที่สุดดังนั้นวันนี้เลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตไม่ได้เลือกแค่จะให้มันรอดในดุนยาแต่เราต้องคิดว่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับกูเนี่ยกูต้องเอามันรอดให้ได้ในอาคัยเรา เมียกูต้องผ่านซีรอตให้ได้เมียกูต้องผ่านตอนช่างมีจานน้ำหนักตาช่างความเดียได้เมียกูต้องผ่านอาลัมบารซักให้ได้เมียกูต้องผ่านอาซาบกูโบสให้ได้นี่คือฟิกเกตหรือความคิดของผู้ชายแท้จ,จริงแต่ถ้าผู้ชายที่มันคิดจะสนุกอย่างเดียวพี่น้องไอ้พวกแบบนี้ไม่สมควรจะมีครอบครัวผู้ชายที่รักสนุกแล้วก็คิดสนุกสนานไปวันๆพวกแบบนี้ยังไม่เป็นผู้ชายเต็มร้อยพี่น้องเขาเรียกว่าตุดทางพฤตินไน เป็นตุ๊ดทางพฤติไนนะครับพี่น้องไม่ใช่แมนแซงแท้จริงแมนแท้จริงเนี่ยคุณต้องกล้าแต่งงานและกล้าที่จะพาผู้หญิงคนนี้รอดในอาครรอดด้วยเลยบอกกับพี่น้องว่าเราเลือกเขามาครั้งแรกเนียดเลยนะพี่น้องอ่ะฉันต้องพาผู้หญิงคนนี้รอดจากไฟนรกให้ได้เพราะวินาทีที่พ่อตามอบลูกสาวเขาให้เราเนี่ยนะผมมีลูกสาวนะครับพี่น้องพี่น้องก็มีลูกสาวที่ฟังผมที่ผมรู้จักก็มีลูกสาวอยู่ด้วยวันหนึ่งเนี่ย คนมาขอลูกสาวเราแล้วเรายกลูกสาวเราให้เขาเนี่ยนี่คือยกหัวใจให้เขาไปแล้วนะแล้วเมื่อผู้หญิงคนนี้ออกจากพ่อของนางมาอยู่กับเราพี่น้องที่รักอามาณ์ทั้งหมดที่มีต่อสตรีคนนี้้อนมาที่เราทันทีกูอันฟุสะคุมดังนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนมุมินว่าเจ้าจงปกป้องตัวของเจ้าจงปกป้องตัวของเจ้านะครับวะอาฮลีคุมหน้าร้อและครอบครัวของเจ้าให้พนหน้นนรก อัลลอฮ์เตือนในคุรานในพี่น้องอายะนี้ชัดเจนมากปกป้องตัวเจ้าและปกป้องครอบครบัวของเจ้าให้พ้นจากอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้พ้นจากความยากจนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแค่ให้พ้นจากความหิวโหวยแต่อัลลอฮ์บอกสิ่งสําคัญที่สุดว่าให้พ้นจากไฟนรกถ้าคิดจะเอาเมียต้องคิดหลักเลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องรอดไฟนรกให้ได้ถ้าอยู่กับกู้นะ พูดง่ายๆนะเป็น้องขอมาอัพนะอย่าไปซีเรียสเยอะผมขอมาอัพพูดให้ชัดเลยอยู่กับกูต้องรอดไฟนรกให้ได้ถ้าคิดว่าเอาเขารอดไม่ได้อย่าเสือกมีเด็ดขาดวัยรุ่นขอโทษนะผู้ชายที่ยังไม่ละหมาดผู้ชายที่ยังไม่เอาศาสนาะอย่าคิดจะมีเมียดีๆเพราะคนดีมันจะไม่เลือกคนอย่างท่านแล้ววันนี้ถ้าท่านไม่ละหมาดท่านไม่เอาศาสนาะมึงไม่เอาอะไรสักอย่างเลยวัยรุ่นผู้ชาย เป็นหนุ่มแท้ๆแต่ไม่เอาอะไรเลยเรื่องศาสนาพี่น้องที่รักอย่าคิดจะมีเมียคนแบบนี้อย่าเพิ่งคิดมีเมียเพราะด่านประการแรกเขายังปกป้องตัวเขาไม่ได้แล้วเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่กับเขาไฟนรกดีๆนี่เองพี่น้องในบ้านกี่เคสพี่น้องที่เจอเมียโทรมาอาจารย์ผัวไม่ละหมาดทำยังไงครับสามีไม่ละหมาดทำยังไงครับบําบัอยู่ยังไงพี่น้องตักเตือนด่าว่าต้องบอกต้องพูดกับเขาผัวไม่ละหมาดอยู่ยังไงพี่น้องไม่บรารักัดทางบ้าน เมียละหมาดห้าเวลาแต่ผัวไม่ละหมาดแล้วลูกตามใครอ่ะพ่อหัวหน้าครอบครัวพี่น้องหาเงินอ่ะไม่ต้องกลัวกาฟเฟตก็หาเงินได้หาเงินได้เยอะกว่าเราอีกแต่ผัวไม่ละหมาดเนี่ยอยู่กันไปยังไงพี่น้องที่รักบาลาลงทั้งบ้านเลยบอกว่าเธอยังปรับปรุงเรื่องละหมาดไม่ได,ด,มมด,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 ด้อย่าคิดมีเมียดีๆเด็ดขาดอย่าคิดมีเมียพี่น้องถ้าคนยังไม่ละหมาด และพ่อแม่นะครับถ้ารู้ว่าลูกตัวเองยังไม่ละหมาดไม่เอาศาสว์นาะอย่าเสือกไปขอโทษน,นะมะผมมันอัดในหัวใจจริงๆอย่าไปโอแม่ขอมาอัดจริงๆนะพูดแล้วมันขึ้นอย่าไปยุ่งกับคนดีเขานะลูกเราไม่ละหมาดให้มันอยู่แบบไม่ละหมาดถ้ามึงยังรักษาละหมาดห้าเวลาไม่ได้ครูไม่ไปขอลูกสาวใครให้มึงแน่นอนเพราะถ้าป๋ามะไปขอลูกสาวคนดีๆมาให้ลูกท่านพี่น้องผู้หญิงดีๆมาเจอกับลูกระยำแบบนี้ไม่ละหมาดใครรับผิดชอบอ่ะ ปามะทำไมไม่บอกว่าลูกไม่ละหมาดสุดท้ายกลับมาแต่งงานเนี่ยผัวติดน้ำท่อมเงี้ยผัวติดยาเงี้ยพี่น้องผัวติดเพื่อนผัวไม่ละหมาดบันเลยอย่างเดียวชีวิตคู่เลยบอกว่าอันดับแรกท่านต้องประคองตัวท่านให้ดีก่อนก่อนจะเข้าสู่ในหนทางของครอบครัวคนนะพี่น้องถ้ามันไม่ละหมาดไอคนแบบนี้ไม่รักเมียพี่น้องก็ตัวมันมันยังไม่รักเลยครับแล้วมันจะรักเมียได้ยังไง คนรักเมียนะพี่น้องคนรักครอบครัวเนี่ยเขาต้องรักตัวเองก่อนเขาต้องดูแลตัวเองก่อนเขายังไม่กลัวนรกและเท่านึงเมียมันไม่ละหมาดมันจะเตือนเหรอเตือนบ้าอะไรมันก็ไม่ละหมาดจะไปเตือนอะไรมันก็ไม่ละหมาดเหมือนเขาแซวว่ะพี่น้องบอกทำไมมึงไม่เตือนมันเตือนอะไรกคูกับมันก็ไม่ละหมาดทั้งคู่พังสิพี่น้องผัวต้องเตือนผัวต้องรักละหมาดก่อนคนไม่ละหมาดมันไม่รักอัลลอฮ์เมื่อไม่รักอัลลอฮ์มันรักใครไม่ได้นะ จำเลยนะครับมันไม่รักอัลลอฮ์มันรักใครไม่ได้ผู้ชายก่อนอันนี้ผมพูดหลักคือผู้ชายครอบครัวจะดีหรือไม่ผู้ชายคือเหตุหลักๆผู้ชายนะพี่น้องดูเวลาสุนานขนาบีขอดุอาตอนแต่งงานนะพี่น้องครับเ,ออเวลาเราไปคู่บ่าวสาวคนเราไปไปไปเยี่ยมไปงานวริมาเขาเราขอดุดอาอะไรให้เจ้าบ่าวพี่น้องเราขอบอกว่าบารลล بارك ا วะบารอกะอะไลกะ ว่าจะมาอาบัยนะกุมาเฟค์ไขรินสามอย่างเราขอพี่น้องอันดับแรกบอกบาโรคัลลอหุลละขออ้อ์ให้ความจำเริญแก่ท่านกล้านี้เครพี่น้องแค่ภาษาอาหรับง่ายๆดอมีนี่พูดคุยตอบกับผู้ชายนะพี่น้องแสดงว่าขอดูอาแรกให้เจ้าบ่าวกันเลยขออ้อนวอ์ความจำเริรแก่ท่านบาโรกัลลาห์ว่าเบ่าราคะอะไรกันและขอความจำเริญอีกครั้งให้กับท่านขอให้สามีเนี่ยสองครั้ง สุดท้ายอย่างที่สามว่าจะมาอาใบนาคุมาเปียค่เรีนและขอให้รวมท่านกับภรรยาด้วยความดีทําไมต้องขอให้สามีสองครั้งพี่น้องเพราะหลักที่สุดในครอบครัวหัวจักอะถ้าผัวไม่ได้เรื่องเมียขอโทษนะมะอยา้ผมด่าเลยผมพูดตรงตงเมียก็ชิบหายพี่น้องความชิบหายเกิดตึ้นเตือนตีในครอบครัวตัวให้เมียขยันละหมาดด้วยครอบครัวก็ไม่มีความสุขพี่น้องดูง่ายๆพี่น้องดูง่ายๆนะครับ ดูฟิรูนกับท่านหญิงอาซีย่าสิพี่น้องสุดท้ายก็ต้องแยกฟิรูนชั่วระยำตำบอลเลยพี่น้องที่รักไม่ใช่ชั่วฟิรูนมากกว่าคําว่าชั่วท่านหญิงอาซียามากกว่าคําว่าดีสุดท้ายดีกับเลวอยู่กันยังไงพี่น้องลลอ a ์แยกด้วยความตายให้ท่านหญิงอาซียาเสียชีวิตได้เข้าสวรรค์ของลลอ a ์ฟิรูนอิละจฮันนัมันไปจฮันนมเลยอยู่ไม่ได้พี่น้องวันนี้เมียละหมาดผัวไม่ละหมาดบารักัตไม่เกิดในครอบครัว หลักสําคัญที่สุดสามีต้องโดนสามีต้องเป็นสามีต้องละหมาดนี่คือกุญแจแรกอย่ายกลูกสาวให้ใครถ้าไอ้บางนั่นมันไม่ละหมาดอย่าไปให้มันี่น้องต่อให้มันรวยพันล้านก็อย่าให้มันให้คนจนข้างถนนที่มันละหมาดห้าเวลาไปมัสยิดทุกวันให้แบบนี้ดีกว่านะนี่คืออันดับแรกี่น้องที่รักเมื่อตรงนี้บอกขอให้ผู้ชายนะดังนั้นผู้ชายเวลาจะมีภรรยา คิดจะรักครอบครัวต้องรักอัลลอฮ์ก่อนแล้วท่านจะรักครอบครัวผู้ชายเจ้าชู้นะครับผู้ชายเจ้าชู้นะฮะผมผมไม่สันทัดเนี่ยต้องถามนี่ท่านเบลพงสันทนูนี่ถามมอริสนี่ถามพวกนี้นี่นะฮะผู้ชายเจ้าชู้ถามแล้วกันนะถามผู้ชายเจ้าชู้บางคนเจ้าชู้อัลลอฮ์เขาไม่เรียกเจ้าชู้ธรรมดาเจ้าชู้ยักษ์เลยนะเจ้าชู้แบบไม่รู้ชีวิตมันไม่เคยเจ้าชู้ือเห็นผู้หญิงไม่ได้ผมมีเคส มีเคสหนึ่งพี่น้องเนี่ยผมจะบอกให้แต่ไม่ใช่ผมนะฮะไอ้ผู้ชายนี่เจ้าชูม้มากอัลลอฮกวัามันคือมันมันคนสุดของมันแล้วนะัะสุดท้ายเวลาแต่งงานพี่น้องกับหลังจากเข้าใจในศาสนาเข้าใจอิสลามเนี่ยมันเลิกเลยมันวะนี่บอกผมเลยนะบอกว่าตั้งแต่แชร์แต่งงานนะ เมื่อแต่งงานเนี่ยเดินก้มหน้ามองดินอย่างเดียวเลยไม่ดูผู้หญิงคนไหนเลยบอกเลิกได้ยังไงอะแช่คนเคยกินม้าเขาเรียกอ,อ,อะไรนะวัวเคยค้าม้าเคยขี่คนเคยเจ้าชู้และยุติได้ยังไงอย่างเดียวพี่น้องเวลาเข้าใจศาสนามันดีหมดทุกเรื่องเลยเวลาเข้าใจศาสนามันดีหมดทุกเรื่องพี่น้องที่รักมันยุติหมดทุกอย่างเลยฉะนั้นนี่คือด่านแรกประการแรกสามีต้องรักอัลลอฮ์ก่อนที่จะไปรักภรรยา ไม่รักอัลลอฮ์รักครอบครัวไม่ได้พี่น้องเอาละอันทำดูรีแลเราได้และนะเราเจอและเรามาอยู่ด้วยกันผู้หญิงผู้ชายพี่น้องที่รักเมื่อมาอยู่ด้วยกันเราวันนี้ครอบครัวเมื่อเกิดขึ้นพี่น้องครับอันนี้คือเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่นะเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่มากคือการมีคู่การมีครอบครัวคนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกนะฮะว่าความสุขของการมีคู่เป็นยังไงส่วนคนไม่แต่งงานมันก็จะบอกว่าชีวิตกูสบาย จะไปไหนก็ไปได้จะออกตอนไหนก็ออกได้ง่วงก็นอนหิวก็กินยังไงก็ได้พี่น้องอันนี้คนไม่แต่งงานหรือคนไม่มีคู่เราจะรู้สึกเหมือนเขาสบายจริง,รงๆว,ว้าเหว่นะพี่น้องเคยเห็นคนไม่มีคู่มีเงินเยอะแล้วนั่งร้องไห้คนเดียวไหมครับนะมีเพื่อน <S <S ๆเราเหมือนเพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆกันเ้วเคยเห็นไหมฮะม,มีเงินทั้งหมดมีความพร้อมมีรถมีขับมีชีวิตอิสระไปไหนก็ได้แต่นั่งร้องไห้คนเดียวหัวใจมันว้าเหว่พี่น้อง แต่คนมีคู่มาชาอัลลอฮ์เนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่เมื่อนเนียอมัดอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ให้ผมจึงเตือนนะสามีภรรยาทุกคู่สามีภรรยาทุกคู่นะฮะเวลามีปัญหากันนะอซูบิเลมินซาลิกเวลาคนโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะเวลาโทรมาหาผมเนี่ยผู้หญิงนะส่วนใหญ่ผู้หญิงนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ผู้หญิง จะหย่าก,กับสามีได้ไหมคะหนูอยากจะบอกเลิกกับไอ้บางได้ไหมจะขอเลิกได้ไหมพี่น้องขอเลิกขอหยา่าไม่เอาสามีผู้หญิงเป็นคําถามที่เกิดจากปากผู้หญิงเยอะมากในช่วงนี้นะฮะไม่เอาได้ไหมผมจะถามคําแรกเลยนะพี่น้องเวลาคนถามเคสนี่กับผมผมจะบอกว่ามีลูกไหมคะพี่มีลูกไหมครับมนะีมีลูกเอเคบอกคิดถึงลูกนะคิดถึงลูกก่อน สามีภรรยาเวลาเลิกกันน่ะมีโอกาสสร้างครอบครัวใหม่ทั้งคู่นะสามีภรรยาเวลาเลิกกันนะเมียไปมีผัวใหม่ก็มีลูกใหม่แล้วก็มีครอบครัวใหม่ผัวไปมีเมียใหม่มันก็มีลูกใหม่แล้วก็มีครอบครัวใหม่และไอ้ลูกสองสามคนสี่คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพี่น้องมันจะมีโอกาสสร้างครอบครัวใหม่ไหมมันไม่มีอีกแล้วตลอดชีวิตพ่อมันคือคนนี้แม่มันคือคนนี้จนวันเกียมาก่อนจะตัดสินใจในการเลิก ให้คิดย้อนไปวันแรกนะพี่น้องกว่าเราจะมีชีวิตคู่ได้เราไม่ง่ายนะครับพี่น้องกว่าจะเจอคนคนนี้ทุกปัญหาเวลาเกิดขึ้นแน่นอนมันมีปัญหาทุกคู่นะฮะมีปัญหาหมดซอบ,บัตอดทนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ในการมีคู่นี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้เมื่อแต่งงานและอยู่ด้วยกันพี่น้องคนละพ่อคนละแม่คนละประเพณีคนละวัฒนธรรมคนละอาณาคนละความแตกต่างเลยและต้องมานอนเตียงเดียวกันเนี่ย และต้องมาแชร์เงินแชร์ความรู้สึกมาอยู่ด้วยกันถ้าไม่เอาหลักอิสลามข้างหน้าพังครับพี่น้องอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้เวลาไปอวยอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะพี่น้องไม่ต้องอวยหรอกครับว่ามีปัญหาปรับตัวเข้าหากันนะเพราะปรับตัวเข้าหากันไม่มีวันจบนะไม่มีวันจบมันปรับไม่ได้พี่น้องเข้าหากันท่านต้องเอาอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้และปรับทั้งหมดเข้าหาหลักการอิสลาม ชีวิตคู่จะบรรลุได้พี่น้องต้องตามหลักศาสนาวันนี้หลักศาสนามีอะไรบ้างพี่น้องอันนี้ผมจะพูดสรุปให้เข้าใจง่ายๆจนง่ายที่สุดนะฮะอัลลอฮ์บอกหลกัหลกๆเลยในระหว่างสาม,มีภรรยาทั้งคู่นะว่าเขาเรียกว่าต้องอยู่มูอาชระอยู่ร่วมกันอย่างดีงามว่าาชิรูฮุนบิลมารุฟนะ และพวกเจ้าทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีสามีพี่น้องที่รักและภรรยาทั้งคู่นะเวลามาอยู่ด้วยกันนะฮะนี่เหมือนคุณตบ้านในกาเลยนะพี่น้องเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอลัลลอฮ์บอกเราต้องอยู่ด้ดวยดีทั้งคู่นะไม่ใช่สามีคนเดียวที่ต้องดีกับนานงะผู้หญิงก็ต้องดีกับสามีด้วยวันนี้พี่น้องสมัยผมวัยรุ่นตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่ผมยังไม่เคยบอกว่าผมแก่เอาว่าตอนเราพวกเราทุกคนยังไม่แต่งงานเนะี่ย ผู้ชายทุกคนชอบผู้หญิงสวยพี่น้องผู้หญิงทุกคนชอบผู้หญิงหรอชอบผู้ชายหรอนะชอบความงามชอบความสวยเราไม่คิดเรื่องเงินเราไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นชอบความสวยชอบความหล่อพี่น้องแต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะวันเรามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าได้เมียน,นะพี่น้องหรือได้สามีที่สามารถอยู่กับเราได้ตอนเราลําบากเนี่ย ที่ร้องไห้กับท่านได้เวลาท่านหิวเวลาท่านร้องไห้ที่อยู่กับท่านได้เวลาท่านท้อแท้และเวลาท่านหมดหวังและเขาไม่ทิ้งท่านเนี่ยนะพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่คือสุดยอดของชีวิตคู่นี่คือสุดยอดนะครับพี่น้องเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่คือการได้ใครสักคนที่จะไม่ทิ้งท่านตลอดกาลเพื่อนนะพี่น้องอันนี้ผมไม่คุยประเด็นพ่อแม่แล้วนะพ่อแม่ในสุดยอดของสุดยอดแล้ว วันนี้เพื่อนรักเราแทบตายบอกกูมีปัญหาว่ากูเครียดจิตหมายเลยกูเครียดมากเลยวันนี้กูมีปัญหามากเออไม่เป็นไรเพื่อนกูอยู่กับมึงตลอดมันอยู่กับเราช่วงระยะเวลาหนึ่งสามวันมันต้องกลับแล้วเดี๋ยวเมียมันบน่นสุดท้ายทิ้งเราเหลือคนเดียวแต่วันนี้ภรรยากับสามีพี่น้องที่จะอยู่กับเรามาตลอดอย่าลืมนะพี่น้องวันนี้ใครที่ดูไลฟ์กันอยู่และอยู่ข้างๆกันนะลองบอกคนข้างๆขอบคุณที่รักกันสิครับขอบคุณเขานะพี่น้องขอบคุณที่เขารักเรา ขอบคุณที่อดทนกับเราขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่อภัยให้กันขอบคุณคนข้างๆบ้างพี่น้องขอบคุณคนข้างๆนะครับที่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาตลอดในขณะที่วันหนึ่งวันข้างหน้าวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตอนเรามีซักผู้หญิงหลายคนพร้อมจะเข้ามาหาท่านแต่วันนี้ที่ท่านไม่มีซักเหลือกี่คนที่อยู่ข้างท่านเหลือคนเดียวพี่น้องครับเหลือคนเดียวที่อยู่ข้างท่านนั่นคืออาลีหรือภรรยาท่าน ขอบคุณคนข้างๆนะพี่น้องขอบคุณที่รักกันและขอบคุณที่เข้าใจกันนี่คือเนี่ยหมัดริสกีอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านให้กับพวกเราอาเมนนะฮะดังนั้นท่านจงอยู่กันด้วยดีและอยู่กันด้วยดีแบบไหนทั้งสามีภรรยาเลยนะครับพี่น้องอยู่กันด้วยดีอันดับแรกสามีต้องปกป้องภรรยานะสามีที่ดีต้องปกป้องภรรยาตัวเองคำว่าปกป้องนี่คือ,อยังไงพี่น้องที่รักครับ ต้องปกป้องเกียรติของนางต้องปกป้องชื่อเสียงของนางต้องปกป้องเขาเรียกว่าชักเสียทั้งหมดมโมราของเขาเราต้องปกป้องความเป็นภรรยาของเราอะไรที่แม่งปกป้องพี่น้องสามีที่ดีต้องขี้หึงภรรยาอันนี้ผมบอกนะรีรอนะฮะสามีที่ดีต้องหึงภรรยาสามีที่ไม่มีความหึงหวงภรรยาคือสามีที่ไม่ได้เรื่องพี่น้อง พี่น้องที่รักที่มีเกียรติสาบบัต AH นบีรอเดีลยวเรอันหนูนะครับพี่น้องอท่านอบานาุบัยนะครับดูลืมชื่ออัสตอเปรดรลาสปิแรมในชื่ตอตอนเดิอ่ะมีสาบบัตท่านหนึ่งนะพี่น้องผมก็ลืมนะสาบบัตท่านนี้เนี่ยเคยบอกกับท่านนบีสุลลัลาห์อะลไรวะสัลลัมนะครับบอกว่าเรารอไอตุถ้าฉันในยาราสุลละเห็นใครคนหนึ่ง นะฮะอาอุบาดะห์มาชาอัาลอฮ์ h จำได้ลวท่านอุบาดะห์พูดกับท่านนบีส็ลลลัลลอฮุอะลัยวะลัยะลัยทูถ้าฉันเห็นใครคนใดคนหนึ่งร้อยุลลนมาอิมราติถ้าฉันเห็นผู้ชายคนไหนอยู่กับผู้หญิงอยู่กับภรรยาฉันเนี่ยนะนะอยู่กับภรรยาฉันเนี่ยแล้วดรบดูฉันจะฟันชายคนนี้ด้วยกระดาบฉันทันทีพี่น้องซาบั์ท่านนี้บอกว่าถ้าฉันเจอผู้ชายคนไหนอยู่กับภรรยาฉัน ฉันจะฟันเขาด้วยดาบทันทีบอกกับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัาวาลายวะสัลลมัมท่านนาบีบอกกับซอบะพี่น้องท่านเห็นความหึงหวงของชายคนนี้ใช่ไหมของคนคนนี้ใช่ไหมฉันมีความหึงหวงยิ่งกว่าเขาอีกนะผมอาจจะจําชื่อได้แม่นๆนะว่าซอบาท่านนั้นชื่ออะไรนะครับอัลลอฮฺความหึงหวงของสามีที่ดีพี่น้องที่รักต้องหึงหวงภรรยานะแต่อย่าเกินไปนะ ไอ้คำว่าเกินไปที่นี่คืออะไรพี่น้องบางอย่างนะไม่ได้เลยพี่น้องกับจนบางครั้งมันเกินขอบเขตอันนั้นก็เป็นอันตรายเอาพอดีพอดีวันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องถามตัวเองและถามผมและถามท่านเรามีภรรยานะเรามีเมียพูดง่ายๆพี่น้องพูดภรรยาผมก็คันปากนะผมผมไม่ใช่คนพูดเพราะอะไรนะเรามีเมียเนี่ยพี่น้องเวลาวันนี้เมียเราโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กเนี่ยเมียเราแต่งตัวสวยโพสต์ post ลงเฟซบุ๊กพี่น้องเห็นหน้าเห็นตาเหนนเ็นนู่นเห็นนี่ แล้วก็คนมาดูเมียเราในเฟซเนี่ยคนมากดไลค์เมียเราในเฟซเนี่ยหรือบางที่คนมาแซวเมียเราในคอมเมนต์เนี่ยถามจริงๆฮะผัวรู้สึกยังไงบ้างคนเป็นผัวรู้สึกยังไงฮะเวลาคนมาคอมเมนต์เมียเราตอนเมียเราถ่ายรูปส,สวยๆลงในเฟซตอนคนมากดไลค์เมียเราผัวรู้สึกยังไงบ้างฮะเฉยๆล่ะครับหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลย หรือว่าไม่เป็นไรอ่ะเมียเราเป็นสาวสังคมเป็นสาวโซเชียลมันลงอย่างงั้นตลอดถ้าเมื่อใดมีความรู้สึกแบบนี้จงจำจำไว้เลยนะพี่น้องหนึ่งในประเภทที่ Allah ไม่ให้เข้าสวรรค์อัดดดยุสอัดดดยุสพี่น้องอัดดดยุสนะครับอุลามาอธิบายว่านั่นคือคนที่เขาไม่มีความหึงหวงภรรยาเลยเขาไม่สนใจเลยว่าใครจะมาคุยอะไรกับภรรยาเขาไม่มีความหึงหวงรู้สึกใดๆเลยวันนี้ มุกมินที่ซอนแล้วพี่น้องที่รักสามีที่ดีเขาจะไม่ปล่อยให้คนมานั่งไล์มานั่งแซลเมียเขาในในเฟซคือเข้าใจเขาว่าถ่ายรูปในเฟซตรงที่ผมเข้าใจไหมครัที่ผมพูดเนี่ยนั่นคือการเปิดโชว์ความสวยงามหน้าตาของเมียท่านเลยบางคนแต่งตัวรัดเห็นอกเห็นอะไรเห็นหมดเลยแล้วก็เมียเราโพสอินนา,าิลาห์ว่าอินาอนาลิล่หฮิโอจูนผัวที่ดี จะไม่ทําแบบนี้โดยเด็ดขาดถ้าปล่อยเมียทําแบบนั้นอยู่แสดงว,ว่าไอ้ผัวนี่ไม่ได้เรื่องมันละหมาดอาจารย์ผัวละหมาดห้าเวลาห้าเวลาแต่ยอมให้เมียทําแบบนี้ได้บอกอินนาลิลละแสดงว่าละหมาดเขายังไม่สมบูรณ์เพราะละหมาดสมบูรณ์ความชั่วจะไม่ทาพี่น้องที่รักมันต้องระวังนะต้องดูแลนะพี่น้องอย่าว่าแต,แต่แต่งตัวทาปากตาเขียวเหลืองมาออกหน้าเฟซเลยฮนะสมัยซาบานเนี่ยนะ ท่านยังไงชาเคยบอกนะพี่น้องว่าถ้าท่านนาบีสุล,ลัยสัลลัมเนี่ยอยู่สมัยนี้เนี่ยท่านอาจจะห้ามไม่ให้ผู้หญิงมามัสยิดเพราะผู้หญิงสมัยนั้นจะโชว์อะไรอ่ะพี่น้องไม่ได้แต่งตัวเหมือนสมัยนี้บ้าบอบบ,บนะขนาดเขาจะเปิดเผยในความงามเลยอะไรบางอย่างที่จะเป็นฟิต์นะเนี่ยเขายังจะง,งับเลยแต่วันนี้เราไม่ใช่เปิดเผยแค่เ,เราเปิดหมดเลยพี่น้องครับเราเปิดทุกอย่างอ่ะให้คนในเฟซในโซเชียลเห็นสามีที่ดีปล่อยเมียอย่างนี้ไม่ได้ ต้องปกป้องภรรยาต้องปกป้องพี่น้องต้องเตือนต้องบอกต้องกล่าวนะต้องนาสยฮัตเลยนี่คือการอาชิรูหุนนบินมารูฟอยู่ร่วมกับนางด้วยดีต้องเตือนนางในสิ่งที่ผิดแล้ววันนี้ภรรยาก็เช่นกันพี่น้องสามีเราทําไม่ดีเราต้องเตือนแต่ที่ผมเน้นผู้ชายเนี่ยนะเพราะผู้ชายรับอามานะเยอะพี่น้องที่รักเราต้องดูแลเมียต้องดูแลอะไรหลายอย่างมากนี่อันดับแรกดูแลนะครับระวัง อย่าให้ภรรยาเราเนี่ยไปโชว์ความสวยคนเมียเราเราสวยกับเราพอแล้วอย่าให้คนอื่นข่มขืนเมียเราด้วยสายตาพี่น้องอย่าให้คนอื่นข่มขืนเมียเราด้วยสายตานะครับพี่น้องเขาดูเมียเราก็ดูในเฟซดูอะไรเนี่ยอินนาเลนแหละอัลลอฮฺว่าเรามันจะไปทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายมุหมินที่ซอนแล้วมันจะยอมไม่ได้ถ้าปล่อยเมียมันทําแบบนั้นนี่คือหลักการขอา้อสัตยนะ ทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องระหว่างท่านกับอัลลอฮ์พี่น้องแต่นี่คือผมจะเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องนะว่าต้องระวังนี่คือการปกป้องในตัวภรรยาก่อนในตัวสิทธิที่เราต้องให้รักเมียนะครับพี่น้องท่านต้องปกป้องเมียท่านให้ได้รักเมียพี่น้องท่านต้องห้ามให้คนมาทําอะไรหรือว่าล่วงเกินภรรยาท่านให้ได้อยา่าโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้คือการดูแลสองพี่น้องที่รัก การดูแลซึ่งกันและกันระหว่างการพี่น้องครับเราบอกว่านอกจากจะปกป้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วในครอบครัวนะฮะในครอบครัว,นะรรวจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันระหว่างภรรยานี่คือการสัญ,ญลักษณ์คนรักครอบครัวพี่น้องนะครับอออารมรุมชูรบไบนมและกิจการงานของพวกเขาคือการหารือกันระหว่างพวกเขาอัลลอฮ์บอก ดังนั้นเมื่อการหารือการระหว่างพวกเขาสามีภรรยาพี่น้องคิดจะทําอะไรที่เป็นสิ่งได้สิ่งเสียกับครอบครัวท่านต้องประชุมก่อนจะทําสามีนะอย่าคิดว่าเขาเป็นเมียเราอ่ะยังไงก็ต้องตามเราถูกครับยังไงก็ต้องตามแต่วันนี้สามีที่ดีท่านจะต้องหารือกับภรรยาด้วยท่านนาบีเราสลลัลวะเลยวะสัลลัมพี่นน้องครับท่านนาบีเนี่ยเป็นถึงรอซูลแต่บางอย่างที่นบีจะทําท่านนาบียังเอาเรื่องนั้นเนี่ย มาหารือกับภรรยาของท่านและบางครั้งภรรยาท่านเอ่ยในความเห็นเนี่ยท่านนบีก็ยอมรับและเอาไปปฏิบัติตามไม่เสียศักดิ์ศรีกับผู้ชายที่หารือกับเมียตัวเองไม่ถือว่าเสียศักดิ์ศรีผู้ชายที่หารือกับครอบครัวเขาในการจัดการกิจการในครอบครัวไม่ถือว่าเสียศักดิ์ศรีพี่น้องนี่คือผู้ชายที่เป็นชายและเป็นคนจริงๆนะนี่คือการหารือซึ่งกันและกันนะพี่น้องและเมื่อได้หารือกันนะพี่น้องที่รักอย่าเด็ดขาด นะเราจะไม่โทษซึ่งอะไรกัน,กนอันนี้ฝากนิดหนึ่งนะอันนี้ฝากนิดหนึ่งครอบครัวที่ดีอย่ามีสายซ้อนนะฮะสายซ้ําเขาเรียกสายซ้ําเข้าใจสายซ้ำใช่ไหมเมียพลาดอะไรเมื่อไรผัวพร้อมจะซ้ําเติมตันติหรือผัวล้มเมื่อไรเมียพร้อมจะซ้ําตันติคิดจะรักกันน,นะนะพี่น้องอย่าเป็นสายซ้ําพี่น้องอย่าเป็นสายซ้ําคนเวลาพลาดมันเจ็บอยู่แล้วกลับมาที่บ้านโดนใครบน่นโดนใครทับโดนใครด่าโดนใครกันแนกอันไหนะ มันไม่เจ็บเจ้าคนในครอบครัวกันแน่กันแนนะพี่น้องเราทําบางอย่างแล้วล้มเหลวกลับมาถึงบ้านพี่น้องโดนข้างนอกดูถูกหมดเลยกลับมาถึงบ้านเมียบอกว่าหรือสามีบอกไม่เป็นไรนะั่งลองเริ่มใหม่เราล้มได้เราเริ่มใหม่ได้พี่น้องคนทั้งโลกผมก็ยอมสู้ท่านก็ยอมสู้เราไม่กลัวเลยเวลาได้คําตอบแบบนี้ได้คนในบ้านเป็นกลังใจท่านนาบีเรา่พี่น้องสุลัยสลมัมใครเป็นกาลังใจให้นบีที่สุดภรรยาท่านลูกท่านพี่น้องเมื่อเริ่มแรกในการดาว่ คนที่เป็นกําลังใจดีที่สุดคือท่านนบีคือท่านหญิงคอดีดะเจระเดียรเลาอันนะแล้ววันนี้เรากลับมาบ้านพี่น้องเจอเมียตันนายักคอยซ้ําเติมท่านตรีครูบอกมาแล้วทําอะไรไม่รอบคอบดายอย่างเดียวพี่น้องผู้หญิงปากแบบนี้นะฮะผู้หญิงแบบนี้นะครับพี่น้องพูดแบบนี้สังเกตง่ายๆผู้ชายถ้าพลาดอะไรมาและกลับมาบ้านเจอเมียเป็นสายซ้ําแบบนี้พี่น้องอิสติคอร์ราเถอะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อ นะถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเจอทีไรซ้ําตลอดเจอทีไรซ้ําตลอด,อลอดพี่น้องอิสติครอลแล้วกันว่าจะอยู่หรือจะไปนะถ้าแบบนี้นะพี่น้องผมจึงบอกว่าอันนี้ขาดฮิกมากในการใช้ชีวิตอย่างเต็มร้อยเมียก็เหมือนกันถ้าเมียทําผิดพลาดสามีอย่าซ้ําเติมนะอย่าซ้ําสําคัญที่สุดในวันนี้นะพี่น้องมันต้องคอยให้กําลังใจโดยเฉพาะช่วงนี้นะนะ ช่วงโควิดไอ้สิบเก้าี่สิบอะไรกันเนี่ยมันเนี่ยนะพี่น้องโรคอะไรต่างๆที่ทําอะไรไม่ได้บางคนงานไม่มีพี่น้องบางคนเงินไม่มานะบางคนเคยหากินได้ต้องหยุดจังหวะเนี้ยพี่น้องเป็นจังหวะที่กาลังใจกันมากที่สุดและใครจะให้กําลังใจดีที่สุดไม่ใช่ยอดไลค์ในเฟซพี่น้องไม่ใช่คำคอมเมนต์นะแต่เมียกับผัวที่อยู่ข้างกันสองคนนี้แหละพี่น้องที่มันจะเป็นกําลังใจดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะนี่คือการอยู่ประคับประคองร่วมด้วยช่วยกันอย่างดีที่สุด อันนี้คือทั้งสองฝ่ายสานะครับพี่น้องที่ผมจะบอกสิทธิสามีก่อนละกันสามีที่ต้องให้ภรรยานะครับพี่น้องอันดับแรกเลยจําเป็นที่สุดนั่นคือนาฟก,ก็ต้องดูแลเมียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านสามีต้องเป็นคนดูแลท่านนาบีสุลัยซามจึงบอกว่านะครับริสกูหุนเน่ยนะครับเวลาหุนน่ยนะครับสาหรับพวกนางนั้น เป็นวาจิบจำเป็นสำหรับพวกท่านนะริสกุ่น,นาวากิสวัตุหุนนบิลมะรูปปัจจัยยังชีพของนางเครื่องนุ่งห่มของนางด้วยกับด้วยดีเลยนั่นคือสามีพี่น้องหน้าที่หลักผู้ชายคือหาเงินเข้าบ้านหน้าที่หลักผู้ชายทำงานเลี้ยงครอบครัวหาเงินเข้าบ้านผมเคยพอพูดตรงนี้นะพี่น้องก็เลยจะบอกเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนพี่น้องกันทุกคนนะว่า ผู้ชายที่แมนผู้ชายที่ดีจริงๆนะพี่น้องคือผู้ชายที่มีความรับผิดชอบในเรื่องปัจจัยแรกที่สุดที่เขาต้องดูแลคือความเป็นอยู่สิ่งที่เขาต้องดูแลภรรยาและครอบครัวของเขานั่นคือการหาปัจจัยอย่างชีพวันนี้นะครับพี่น้องผู้หญิงผู้ชายบางคนเนี่ยมีอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งอย่างเงี้ยนะเข็นขนมหวานขายทําอาชีพกระจอกมากในสังคมพี่น้องไม่มีหน้ามีตาเลย ไม่มีหน้ามีตาในสังคมพี่น้องบางที่เก็บของเก่าขายบ้างทํางานที่เขาเรียกว่ากระจอกอน,นะพี่น้องพูดง่ายๆเลยแต่เชื่อไหมฮะผู้ชายที่เขาเก็บของเก่าขายที่เขาเข็นขนมหวานขายที่เขาทอดลูกชิ้นขายบางทีได้กําไรไม,ไม้ไม้ละบาทไม้ละสองบาทอะไรเงี้ยเราไปถามเขาสิครับพี่น้องวันนี้เขาเหนื่อยทําไมเขาทําทําไมเขาหาเงินทําไมถ้าเขาตอบว่าเพื่อใช้จ่ายดูแลครอบครัวและดูแลลูกๆ มุกมินแบบนี้พี่น้องยกย่องแต่ครับเขาสูงส่งนะที่อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกย่องไม่ใช่ยกที่อาชีพนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ยกย่องหมอเหนือกว่าพัานโรนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยกย่องนักการเมืองเหนือกว่าคนตัดยางนะทุกอาชีพเนะี่ยเป็นองค์ประกอบไม่มีค่านะที่อัลลอฮ์เลยพี่น้องแต่ณนะที่อัลลอฮ์ที่สุดมันคืออยู่ที่เนียดและหัวใจท่านวันนี้ผู้ชายคนหนึ่งออกมาทํางานได้เงินน้อยแต่เอาเงินนี้กลับไปเลี้ยงครอบครัวสุดยอดของผู้ชายนะสุดยอด เพราะนี่คืออันดับแรกที่ผู้ชายเราต้องทานะการดูแลภรรยาไม่ต้องถามแนละ้วแปลกไม่แปลกเลยบางคนไม่เข้าใจบอกอิสลามทําไมผู้ชายได้รับมรดกสองส่วนนะแต่ผู้หญิงได้รับแค่ส่วนเดียวผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งปน้องบางคนบอกทําไมอัลลอฮ์ไม่ไมยุติธรรมทำไมผู้ชายได้สองผู้หญิงได้แค่ส่วนเดียวมรดกสมมุติสามล้านแม่พ่อเราตายเนี้ยนะคนพี่ผู้ชายได้สองสองล้านผมพูดให้เห็นเล็กลมๆง่ายๆได้สองล้านล้านเดียวได้ลูกสาว ทำไมคนพี่ได้สองล้านคนลูกได้หนึ่งล้านน่ยพี่น้องลูกสาวเราดูเนี่ยเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมจริงๆอัลลอฮ์ยุติธรรมมากพี่น้องผู้หญิงได้ล้านเดียวเวลาเขาแต่งงานไปล้านเดียวแทบไม่ต้องใช้นะเพราะที่ผู้ชายจะต้องเป็นคนดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดหลักความจริงคือเป็นอย่างนั้นแต่พอหลักชีวิตจริงเอาเงินเมียหมดเลยนะเอาเงินเมียหมดเลยผู้ชายเราทำอะไรไม่ทำเลยอาจารย์นอนเล่นเฟซตั้งวันขอเงินเมียใช้ผู้ชายแบบนี้ว่าอินนาเล่นแลพี่น้องเตรียมผ้าขาวนะครับพี่น้องตาย เลยบอกว่าไม่ได้นะผู้ชายจริงๆสองส่วนเนี่ยเขาต้องดูแลครอบครัวเขาอีกดูแลลูกเขาอีกผู้หญิงส่วนเดียวเวลาแต่งงานแทบไม่ต้องใช้เลยส่วนเดียวที่เขามีเพราะสามีจะต้องดูแลทั้งหมดนี่คือความยุติธรรมสวยงามจากอัลลอฮ์พี่น้องผู้ชายนะอันนี้คืออันดับแรกต้องดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายนะในเรื่องเครื่องนุ่มในเรื่องน้ำประกาปัจจัยยังชีพผู้ชายต้องดูแลและการดูแลมีแค่ไหนพี่น้องจะดูแลแค่ไหนดูที่ศักยภาพของผู้ชาย ผู้หญิงบางคนนะพี่น้องมีโทรมาหาผมนะโทรนะแต่ไม่บอกว่าใครนะพี่น้องผู้ชายผู้หญิงโทรหาเราอาจารย์สามีหนูเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับเงินไม่ค่อยมีอะไรต่างๆเนี่ยนะพอบอกไม่มีเนี่ยเราถามว่าโอเคเงินไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรสามีละหมาดไหมครับสามีละหมาดศาสนาเขาโอเคกะแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยเขาขัดสนมากก็ถามเขานะครับว่าวันนี้เนี่ย สามีเราเงินไม่ค่อยมีนะกะนะนี่นะสามีเราไม่ค่อยมีตังค์สามีเราก็ทํางานแล้วเขาเก็บแอบเม้มเก็บไว้คนเดียวไหมเขาบอกไม่ได้เท่าไหร่เขาก็มากินหมดแต่เขาได้น้อยบางทีไม่ใช่ไม่พอค่าใช้จ่ายบางทีก็ท้อนะครับบอกว่ากะกะท้อท,ที่สามีจนนะแต่บางคนท้อที่สามีไม่ละหมาดเลือกเอาสิครับเอาแบบไหนกะคนจนหาเงินได้น้อยแต่ละหมาดห้าเวลาวันหนึ่งอร่อยทางออกแน่นอนพี่น้องวามัยตะกินละเอียดยะอัลลูมคาราจั และใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจเขาทางออกสามีที่ยากจนแต่ละหมาดห้าเวลาจนไม่นานหรอกพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยแต่สามีระยำที่ไม่ละหมาดต่อให้มึงมีเงินพันล้านสุดท้ายอัลลอฮ์จะให้จมเชื่อผมนะพี่น้องคนไม่ละหมาดคนระยำแบบนี้ต่อให้มีพันล้านวันหนึ่งอัลลอฮ์จะดึงคืนหมดหรืออัลลอฮ์จะให้มันมีเงินเพิ่มขึ้นอีกแต่ไม่มีความสุขในชีวิตกี่มากน้อยพี่น้องมีเงินเป็นล้านแต่ไม่มีความสุข อีกคนหนึ่งมีขี่มอไซค์รับจ้างพี่น้องได้เวลาห้าบาทสิ 2, บาทวันละสองสารอแต่ชีวิตมีความสุขกลับมาเจอหน้าเมียลูกพูดคุยว่เราะหยอกล้อในบ้านได้บรารักัดเกิดเพราะละหมาดละหมาดนะพี่น้องเชื่อผมนะฮะสามีจนแต่ละหมาดดีกว่าสามีรวยแต่ไม่ละหมาดวันนี้อัลลอฮ์ให้มีคนละหมาดอยู่กับเราคันข้างขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือคาากุญแจไขริสกีทุกรูปแบบกุญแจไขาปัญหาทุกปัญหาคือการละหมาด ได้คนละมาดปีน้องเชื่อผมนะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนฉะนั้นอย่าท้อเงินทั้งหมดไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวได้น้อยแต่ถ้ามีบรารักัตอัลลอฮ์พอได้เยอะแต่ไม่ละมาดไม่สนใจศาสนานะอัลลอฮ์จะไม่พอและอัลลอฮ์จะให้มันเหนื่อยตลอดชีวิตปีน่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เจอคนดีกันทุกคนนะครับอาเมนใครยังไม่เจอไม่ดีเนี่ยก็ขอให้เปลี่ยนแปลงให้เป็นคนดีใครที่ยังหาคู่อยู่ขอให้ได้เจอคนที่ดีๆสอนแรกทุกคนอาเมนนะ และเมื่อต่อมาเลือกดูแลค่าใช้จ่ายดูแลอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่ผู้ชายเรื่องศาสนาภรรยาต้องดูแลและตัวของท่านเองในสังคมตอนนี้นะผู้ชายเราอันนี้ผมบอกด้วยด้วยด้วยหัวใจสัตว์จริงนะผู้ชายเรามีลูกมีภรรยาแล้วจะถูกทดสอบเหมือนกันในเรื่องผู้หญิงอันนี้จริงๆนะใครที่ดูไลฟ์อยู่นะมีประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อทุกคนมีประสบการณ์ ท่านนบีพูดตรงมากๆนะฮะฟิตเอ่อฟิตนาที่รุนแรงที่สุดนะฮะฟิตนาที่รุนแรงที่สุดในประชาชาติของท่านนบ,ลลาบีมุฮัมหมัดสุลตลันไม่มีฟิตนาอะไรเลยจะรุนแรงยิ่งไปกว่ามินฟิตนาติน,นิซะมากไปกว่าการถูกทดสอบด้วยเรื่องสตรีดังนั้นสิ่งที่จะเตือนผู้ชายเราเตือนตัวผมเองด้วยนะฮะเราเนี่ย จะถูกทดสอบและอันตรายมากๆคือการถูกสอบด้วยเรื่องผู้หญิงมีครอบครัวแล้วบางทีนะเราเองมุสลิมีนผู้ชายออกไปข้างนอกหรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่เจอผู้หญิงคนนั้นเจอผู้หญิงคนนี้เจอผู้หญิงคนนู้น,ค,น,น,ค,น,น,นคือการเจอเนี่ยบางเคสถามเราอาจารย์ไปเจอเนี่ยโอ้ทำไมเราเราเราชอบผู้หญิงคนนี้อาจชอบแล้วบางมีเมียยังผมมีแล้วผมมีภรรยาแล้วแต่เวลาเจอคนนี้เนี่ยโอ้ทำไมมันโดนมันชอบไอความรู้สึกชอบความรู้สึกรัก ไอ้แบบนี้เนี่ยมันห้ามกันไม่ได้พี่น้องคือความรู้สึกนะความรู้สึกวันนี้พี่น้องบางทีเราเห็นคนนี้ไม่สวยแต่บางคนเห็นเขาสวยเขาชอบอันนี้คือความรู้สึกเลือกโอัวใจไม่มีใครควบคุมมันได้นอกจากอัลลอฮ์ชอบแล้วทำยังไงอ่ะมันมีสองแบบในปัจจุบันชอบแล้วจบคือรู้ว่าโอเคลิมิตเราเรามีแฟนแล้วนะและเราไม่มีความสามารถจะแต่งเพิ่มอีกสองเป็นสองยุติแค่นี้อิสติกฟากกลับไปหาภรรยาท่านจบมันมีเคสที่ไม่จบพี่น้อง มันมีเคสที่ไม่จบนั่นคือเมื่อเจอผู้หญิงคนนี้มันมีการสารต่อทันตีด้วยการคุยแชทคุยไลน์อันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวนะครับพี่น้องเคสที่เกิดวันนี้นะครับพี่น้องที่รักผู้หญิงบางทีเจอผู้ชายคนอื่นแล้วก็คุยแชทคุยไลน์จนเกิดอาการเหมือนจะคบชู้และสังคมตอนนี้มีเคสเกิดขึ้นมุสลิมะเรามีชู้จนกระทั่งตั้งท้อง อินนาลิลล์ว่าอินนาอิลยฮิรรจิอูนนะอูซสุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คืออันตรายมากพี่น้องทั้งเมียทั้งผัวตอนนี้อันตรายอยู่ในทดสอบสังคมทดสอบสังคมนะฮะผู้ชายเวลาเจอหญิงองื่นมันไปพี่น้องอย่าไว้ใจเอาเขาเป็นโต๊ะครูเชื่อใจได้นี่แหละครับเชื่อใจไม่ได้ทังนั้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูหรือโต๊ะอิหมามหรือโต๊ะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นระดับไหนสามอย่างอย่าเชื่อใจกันอำนาจผู้หญิงและเงินอย่าไว้ใจกัน ยาง,งโง่เขายาวถึงสะดือก็ไว้ใจไม่ได้พี่น้องไว้ใจไม่ได้นะสามเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่ออันตรายที่สุดนะดังนั้นไม่เป็นไรกบเลยบอกว่าไม่เป็นไรกบอาจารย์เขาเป็นเขาเป็นอ,อาจารย์นะน่าเขาจะไม่คิดอะไรบอกไม่มีฮะไม่มีทางชัยตันมันไม่เกี่ยวท่านเป็นอาจารย์มันจะไม่คิดไม่ทั้งหมดมันล,อล่อลวงหมดเลยดังนั้นผมจึงบอกว่านาะอุบิเลมิซาเล็กผู้ชายเรานะพี่น้องเวลาเจอท่านนาบีสอนนะ เวลาเจอออกไปข้างนอกเจอสตรีคนไหนที่เราโดนแล้วมันมีความรู้สึกนบีสอนให้เรากลับไปหาภรรยาเราทันทีเพราะภรรยาเราเนี่ยก็มีเหมือนกับสตรีคนนั้นมีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ทําแบบที่นบีสอนสอนุลัยละสัลัมเราจะสารต่อด้วยการคุยด้วยการจีบสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องปัญหาครอบครัวาตามมาและสําคัญที่สุดเกิดความโกรธจากอัลลอฮฺชุบานตะลาแน่นอนนี่จึงระวัง ท่านนาบีจึงเตือนอย่าให้เกิดเคสแบบนี้นะสามีทุกคนนะผู้ชายเนี่ยพี่น้องความเจ้าชู้ผมก็เข้าใจนะแต่มันมีลิมิตมันมีจังหวะหยุดว่าเราเออเรามีศาสนาแล้วนะเราไม่ใช่แต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนอาจจะเป็นเพลย์บอยบ้างบางคนนะครับบางคนบางคนนะอาจจะเป็นเพลย์บอยบ้างวันนี้แต่งงานมีศาสนามีอามัดยุติแล้วนะเมื่อเจอปุ๊บท่านนาบีจึงเตือนนะพี่น้องอย่าเด็ดขาดอย่าเริ่มแล้วมันจะไม่ตามมาที่สองชายที่ดี สามีที่ดีเวลาอยู่กับเจอผู้หญิงคนอื่นอย่านะพี่น้องอย่าพยายามเปิดประเด็นอย่าพยายามคุยด้วยกันสองต่อสองอย่าพยายามคุยละอย่าพยายามคุยด้วยส่วนตัวคุยส่วนตัวเมื่อไหร่พี่น้องหายนะเกิดตันตีไม่มีหรอกครับอาจารย์เขาคุยลเล่นๆค่ะบางเขาเขาคุยกับหนูเขาไม่ได้คิดอะไรผู้ชายทุกคนนะพี่น้องผมพูดตรงนี้นะผมเป็นผู้ชายนะแชทกับผู้หญิงคุยกับสตรีถึงแม้จะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นอะไรเราก็ตามไม่คิดอะไรไม่มีหรอกครับ ถ้าไม่คิดจะไปแชทไอ้เปลืองเบ็ดเปลืองแบตทําไมอ่ะถ้าไม่คิดจะแชททาไมให้เสี่ยงกับอันตรายรอบข้างไปเรายิ่งกว่าเคอร์ฟิวนะฮะมันยิ่งกว่าเคอร์ฟิวมันคิดไปน้องคิดมากคิดน้อยอยู่แค่นั้นเองและคิดจะทําได้หรือไม่แค่นั้นเองคิดทุกคนไปน้องคิดครับการถามเรื่องส่วนตัวเป็นการคิดแน่นอนและการบางอย่างเปิดประเด็นเพื่อจะพูดคุยอันนี้เป็นเรื่องคิดแน่นอนฉะนั้นจึงบอกเอาไว้นะว่า อย่าไว้ใจไม่ว่าจะเป็นโต๊อะไรก็แล้วแต่ห้ามไว้ใจเด็ดขาดเรื่องสตรีและสตรีก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะคุยกับผู้ชายถ้าไม่จําเป็นพี่น้องบางคนบอกถามมสซาลาอาจารย์ได้ไหมครับมาสอลาถามปัญหาพี่น้องฮะโทรมาถามปัญหาโทรมาคือถามปัญหานะถามได้ถ้าจบแค่ปัญหาแต่ดีที่สุดนะอับดุลที่สุดแจ๋วที่สุดพี่น้อง เลือกถามที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้หญิงก่อนถ้ามีนะถ้าไม่มีจะถามผู้ชายโอเคไม่ว่ากันแต่ต้องระวังนะถามแค่จันจริงๆและอย่าเปิดประเด็นต่อไปเพราะอะไรพี่น้องเมื่อหลุดเข้าไปประเด็นนี้แป๊บนี่แหละฮะมันตามทันทีแล้วมันไหลตามน้ําเลยเลยเตือนนะครับทั้งตัวผมและเตือนตัวท่านอย่าไว้ใจเรื่องนี้นะผมไม่เคยไว้ใจตัวเองพี่น้องท่านก็ไม่ไว้ใจตัวท่านทุกคนเราอย่าไว้ใจกันขอดุกอาอาลอ์ปกป้องเรา เป็นจบอินชาอัลลอฮ์นี่คือหนึ่งนะยาเด็ดขาดและผู้หญิงนะสตรีนะพี่น้องท่านนาบีสุลัยละัลัมจึงเตือนกับบรรดามุสลิมะเตือนในหลกักการอิสลามเลยมุกมีหนามุสลิมะศอลิฮะอัลลอฮ์บอกในอันกุรอานนะครับอยัาด uh ุดนะมินอับซอริหินไว้ยะฟฟัสนะฟูรูจฮุนลดสายตาของพวกนางลงอย่าดูของฮารอพี่นอ้องอะไรที่ไม่อนุญาตสำหรับท่านอย่าดูสตรี เจอผู้ชายเพื่อนร่วมง,งานบางทีเจอหน้าตาดีกว่าสามีเราอะนะมันคุยมันพูดหวานมันพูดออดอ้อนมันมันมันพูดดีสารพัดสุดท้ายเราใจอ่อนเริ่มคุยด้วยชิปหายเหมือนกันไปน้องขอโทษน,นะพูดได้ตรงๆประเด็นความชิบหายเกิดทันทีผู้หญิงเมียเราอยู่ร่วมง,งานกับผู้ชายคนอื่นนะที่ทํางานออฟฟิศก็เข้าใจตอนนี้มันปนกันหมดแล้วบ,บางทีเจอเขาคุยสุภาพเจอบางเราเงี้ยไน้องเฮ้ย เจอันนั้นคุยว่าไงครับเหนื่อยไหมฮะคุยลุกคุยอย่างแบบอ่อนน้อมมากสุดท้ายพี่น้องชัยตันสอดสสอดแทรกเราคุยได้กันแล้วกันแลกลายเมื่อไหร่คือจบทันทีพี่น้องครับชัยตันทํางานทันทีเคสหลายเคสนะพี่น้องนวอุูบิเลมินซาเลกที่ผมพูดไปเมียคุยกับผู้ชายอื่นสุดท้ายทิ้งสามีเมียคุยกับาสตรสาม,สามีกับผู้ชายคนอื่นสุดท้ายพังและเลวยิ่งกว่านั้น ผู้ชายมีเมียแล้วผู้หญิงมีสามีแล้วแล้วมาเสือกมาทําไม่ดีเขาเรียกมาคบมันก็นจะเป็นเขาเรียกสัาสอนซึ่งกันและกันไอ้สองคนนี้พี่น้องนี่เลวระาำเลยนะพี่น้องเลวรยำม,มากมากสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมเพราะอะไรเราไม่เดินตามหลักอิสลามแค่นั้นเองนะเราไม่เดินตามเราไม่เดินตามหลักอิสลามจึงฝากนะครับอินช่าอรว่าขอให้เรานะทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามีภรรยาภรรยาเราคือคําตอบแรกและคําตอบสุดท้าย สามีเราคือคำตอบแรกและคำตอบสุดท้ายวงเล็บอย่าดูของลามกอย่าดูของฮารอมเมื่อดูของลามกเมื่อดูของฮารอมดูดารานักแสดงเยอะๆมันจะเบื่อสามีโดยอนุมัติโดยอัตโนมัติี่น้องแล้วมันจะเดือดภรรยาโดยอัตโนมัติสังเกตนะพี่น้องเราดูรูปผู้หญิงส่วยเยอะๆดูรูปผู้หญิงดูรูปผู้หญิงสุดท้ายจะดูไอ้ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยดูไม่ได้เลยทำไมมันขี้แหลงงี้วะ เพราะเราดูของฮารอมเยอะพี่น้องผู้ชายต้องหยุดทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะผู้หญิงที่จะเป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกนะนี่ที่มันอยู่ข้างเรานี่คือเมียนี่คือเมียและเมียเช่นกันผู้ชายที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์หรือลงนรกได้นี่คือสามีอินชาลอ้์นะครับผู้ชายเราทุกคนนะดูแลตัวเองและอย่าหลุดออกจากตัวเองอย่าหลุดออกจากวงโคจรของอิสลามท่านมีภรรยานี่คือคู่แท้ของท่านนี่คือ นี่คือคนรักของท่านไอ้ที่หลอกทั้งหมดนั่นมันชั่วคราวพี่น้องถ้าผมพูดให้เขาใจง่ายๆนะพี่น้องเ,ออเขาเรียกว่าภรรยาเราเนี่ยเขาเรียกว่าเมียคือ 4G ส่วนอื่นๆเป็น WiFI พี่น้องเข้าใจไหมเมียเราเนี่ย 4G นะพี่น้องส่วนอื่นๆที่คุยสเปสะปะนั่นเขาเรียก w i f i นะ Wi-Fi อาจจะแรงได้ดังใจนะ 4G ถึงจะช้าแต่ติดบ้างแต่ใช้ได้ทุกพื้นที่ส่วน WiFI ใช้ได้บางพื้นที่ ไอ้พวกที่เล่น WiFI อะไรเยอะมันต้องแอบคุยทั้งน้าพี่น้องแอบคุยแอบอะไรต่ตางๆพออินนาลินแล้วนั่นเองครับไ i พอหลุดจากพื้นที่นั้นใช้ไม่ได้แล้วแต่4 G ทั่วประเทศเราไปได้หมดเลยสัญญาณอาจมีติดบ้างนั่นคือชีวิตคู่บางครั้งอาจมีปัญหาบ้างแต่นี่คือของจริงพี่น้องภรรยาคือของจริงเมียคือของจริงไอ้ที่อื่นทั้งหมดไอ้นี่คือของปลอมและจะลากเราไปนรกได้อย่างสบายๆนะอูซุบิลามินซาลิกอินชาอัลละห์ผู้ชาย เมื่อคุยประเด็นนี้นะฮะเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านอย่านะพี่น้องถ้าชอบจริงๆชอบผู้หญิงอื่นจากภรรยาท่านจริงๆดูศักยภาพมีความสามารถในการนกะฟันกิฮูมาตอบบละกุมมีนันนิสามัตนะวัสุลาสวรุบะแต่งเลยพี่น้องสองสามสี่ท่านแต่งได้แต่อย่าคุยสเปสปะจีบเลอะเทอะไอ้นี่เหมือนเด็กปัญญาอ่อนพี่น้องถ้าชอบและพร้อมจะแต่งงานคนที่สองไปสู่ขอให้ถูกต้อง สู่ขอให้จริงจังแต่งงานให้ถูกต้องและดูแลให้ถูกต้องตำหนิและขอด่าผู้ชายหน่อยนะพี่น้องว่าไอ้ที่มีเมียเยอะแต่เสือกไม่ดูแลไอ้นี่ระยำพี่น้องคนเลวมากๆมีเมียเยอะแต่ไม่ดูแลมีลูกออกมาเยอะแต่และเมียลูกเต็มไปหมดแต่ไม่ดูแลอันนี้ไม่ใช่นิสัยของคนไม่ใช่นิสัยของมุกมินนิสัยแบบนี้พี่น้องเขาเรียกว่าไอ้เปี๊ยกพะใจเปี๊ยกมาก นะแถวบ้านผมไอ้เปียกนะฮะผมพูดบ่อยแล้วไอ้เปียกนี่ตัวเด่นในละครผมเลยนะในการบรรยายนะเขาเรียกว่ามันเดินสะเปะสะปะทั้งซอยอีเมียมันหมดเลยนะมันเป็นแมวนะตัวเล็กๆน่ารักดีนะไอ้เปียกนี่ไม่ดูแลลูกพี่น้องสักแต่มีเมียอย่างเดียวคนมุิมิน่าเอาแบบไอ้เปียกนะพี่น้องคิดจะมีเมียเยอะต้องดูแลให้ได้คิดจะมีเมียเยอะเมื่อมีลูกเยอะท่านต้องดูแลให้ได้ถ้าดูแลไม่ได้ฟาว่าให้ได้คนเดียวพอแล้วพี่น้อง คนเดียวพอนะสามีนี่ผมฟังและเตือนและเตือนเราด้วยนะเตือนทุกคนเลยมีเมียเยอะไม่ผิดแต่ทศแต่ต้องถูกต้องตามหลักศาสนาอย่าเกินสี่นะแต่งให้ถูกต้องดูแต่งให้ถูกต้อง,ง,องไม่ยากไปน้องแค่ไปอักกัตนิกากระจกนะแต่จะดูแลให้ถูกต้องต้องทําให้ได้อย่าสักแต่มีเมียแต่ไม่ดูแลนี่คือความทุเรศอย่างหนักนะครับนาอุบิล์เมนซาลิกแต่ถ้าไม่มีศักยภาพฟะว่าให้ดัก ให้มีเมียคนเดียวพอและจะทํายังไงให้พอใจกับเมียรเราที่บ้านอย่าดูผู้หญิงอื่นเนยอะเมื่อดูมันบางทีมันห้ามใจกันไม่ได้พี่น้องม,มันเจอปับ๊บมันปิน๊งกันมาาเงี้ยทำไงอะเหมือนที่ผมบอกศักยาภาพพร้อมแต่งไหมอีกคนพร้อมไหมฮะไม่พร้อมไม่พร้อมกลับบ้านเลยพี่น้องเจอภรรยาคือจบนะแต่ถ้าพร้อมอินชาอัลลอฮ์อิสติคอร์ขอดุอาแล้วท่านเดินหน้าต่อไปได้ไม่ได้อัลลอฮฺหาลัมนี่คือผู้ชายเรานะ ฉะนั้นจะไปอ้างว่าเราผู้ชายเรามีเมียเยอะได้ไม่ใช่ทุกคนอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนมีนะเฉพาะคนที่มีความสามารถเงินถึงสุขภาพได้เวลาบริหารอะไรต่างๆท่านต้องให้ความยุติธรรมได้ท่านจึงจะมีได้นะครับอินชาลอ์นะส่วนวันนี้นะนี่คือคนรักครอบครัวพี่น้องคนรครอบครัวนะรักครอบครัวแลขอ,อย่างหนึ่งผมบอกนะเราเคยได้ยินบ่อยๆนะพี่น้องว่าผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนี้ นะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่ผมฝากอันหนึ่งนะฮะสุนนะนนาบีอย่าง,งหนึ่งพี่น้องเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านผู้ชายเรานะอยากให้มีบรารักัต่สุดในบ้านละก็ด็กกนละลกุมฟีรอสุลีละ <c oughs> อุสบตุนศาสนา <c oughs> านะมาอันะอุสบตุนศาสนะในตัวท่านนาบีมีแบบอย่างที่ดีอยู่นะ <c oughs> มีแบบอย่างที่ดีอยู่ท่านนาบีทําอะไรบ้างกับอาลีกับภรรยาท่านหนึ่งในนั้นคิดบตุลไบช่วยเหลืองานในบ้าน ช่วยเหลืองานในบ้านสามีที่ดีสามีที่รักครอบครัวต้องล้างจานเป็นนะต้องกวาดบ้านได้ต้องถูบ้านได้ต้องช่วยเลี้ยงลูกได้ต้องช่วยงานในบ้านได้นี่คือสามีที่สุดยอดผัวที่ดีพี่น้องไม่จําเป็นต้องผูกสูตรและผูกไทยไม่จําเป็นผัวที่ดีนะพี่น้องคือคนที่ช่วยเหลืองานบ้านของเมียได้นี่คือสุดยอดของผัวพี่น้องนี่คือสุดยอดของผัว เพราะงานที่ยากที่สุดในชีวิตสําหรับผมผมว่างานบ้านยากที่สุดมันเป็นงานที่ไม่มีวันจบสมัยเราเด็กๆเราอยู่กับแม่กับพ่อเนี่ยเห็นแม่เดี๋ยวล้างจานเดี๋ยวล้างจานเราไม่รู้สึกอะไรพี่น้องเพราะเราเราเรา,เราไม่ได้ทำนะแต่วันหนึ่งที่มาแต่งงานเนี่ยเวลาเรามาช่วยเมียสักสองวันสิพี่น้องอินนาเล่นแร้เลยนะล้างเสร็จแล้วรอบหนึ่งนั่งสักพักมาอีกแล้วสามใบคนคนกินคนหนึ่งกินข้าวอย่างน้อยต้องหมดจานสองใบามาอีกแป๊ ผมอีกแล้วพี่น้องเ,อเกือบสิบใบเราต้องล้างอ่ะบอกบอกต้องล้างปุ๊บอะไรเกิดขึ้นนะ่ยนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่สามีต้องช่วยภรรยาตรงนี้ผัวที่ดีอยากเก่งนอกบ้านนะพี่น้องผัวบางคนเก่งข้านอกบ้านแต่พอเข้าในบ้านทำอะไรไม่ได้ไม่ได้อินชาอัลลอฮ์เราต้องช่วยเหลือฮาลีเราภรรยาเราเนะี้ยในเรื่องตรงนี้และใครบอกอ๋อไอ้นี่กลัวเมียเปล่าพี่น้องคําว่ากลัวนี่ผมจะอธิบายนิดน,นึงนะ ไม่มีผู้ชายคนไหนกลัวเมียหรอกครับเชื่อผมเพราะเขาสู้เราไม่ได้ทั้งแรงทั้งอะไรเขาสู้กับผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้ผู้ชายที่ยอมช่วยเหลืองานบ้านผมยกย่องว่าคนแบบนี้อันคำดุลและท่านเป็นคนรักครอบครัวจริงๆท่านเป็นคนยอมคนยอมให้ภรรยาเนี่ยนะพี่น้องคนยอมที่จะช่วยเหลือภรรยาพี่น้องทัาเจอสามีแบบนั้นอ่ะนะอันคำดุเลยละคนแบบนี้พี่น้องจับไว้เลยครับคนแบบนี้อินชาอัลละห์เขารักลูกและรักตัวท่าน คนแบบนี้นะพี่น้องเขารักลูกและรักตัวท่านถ้าผู้ชายแบบไม่สนใจเมียแล้วไม่รักลูกมันไม่ยอมทนอะไรแบบนี้หรอกพี่น้องวัดกันง่ายนิดเดียวนักเลงโตนะพี่น้องบางคนเคยเป็นนักเลงใหญ่เลยนะบางฟิกนะบางคนเคยเก่าเลยนะเพราะแต่งเป็นเมียมีเมียปุ๊บเอาลองหงอแบบนี้เลยเพื่นอนบอกทําไมไอเสือเป็นแมวว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นแมวและเขาเอาสุนัขน,นบีไปใช้จนกระทั่งเขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้คนแบบนี้แหละพี่น้องอัลฮัมดุลิลัย จึงฝากนะสามีหรือผู้ชายอย่างเราที่สอนแล้วช่วยเหลือง,งานในบ้านด้วยอินชาอัลลอฮ์นะและอันนี้ในช่วงท้ายก่อนจะให้คำถามนะเตือนภรรยาในไหนคุยถึงสามีแล้วภรรยาก็ต้องรักสามีด้วยภรรยาก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีกับสามีด้วยนะภรรยาวันนี้ผมจะบอกไม่กี่อย่างจำเอาไว้นะในไลฟ์นี้อันดับแรก อยากให้สามีรักนะครับพี่น้องท่านต้องต่ออัดสามีต้องเชื่อฟังสามีอยากให้สามีรักท่านต้องเชื่อฟังสามีนะในความดีในสิ่งที่เป็นความดีนะท่านนาบีเราสอลลัลลอฮุายสัลลัมบอกในฮะดิษนะครับบอกว่าอิดะสัลลติมารอะตุคัมเซเมือ่อผู้หญิงละหมาดห้าเวลาของนางนั่นคือละหมาดฟัดดูห้าเวลาถ้าผู้หญิงคนหนึ่งละหมาดห้าเวลาครบวาซามัดชะฮะและก็ถือสิทธิ์อดเดือนอมรอนได้ นะละหมาดครบถือศีลอด,ด on, อนรอมฎอนและว่าฮัสนฟรัรญจาและปกป้องรักษาอาวัยวะเพศของนางได้นะก็คือไม่ทําชู้ไม่ทําซินาไม่ทําอะไรต่างๆนะครับอ,อบัลกรุรอานละสุลัยสัลัมละหมาดได้ถือสินอดได้ปกป้องตัวเองให้พ้นจากซีนาได้และอย่างที่สีอตัตาอัตเจลจาเชื่อฟังสามีของนาง พี่น้องละหมาดถือบวชรอมฎด,ดอนปกป้องตัวเองไม่ยุ่งกับเรื่องซีนาและอย่างที่สี่เชื่อฟังสามีกีละละฮะอุดคลินเจนจะมีเสียงกล่าวแก่นาว่าจงเข้าวสวรรค์จงเข้าวสวรรค์ประตูไหนก็ได้ในสวรรค์ที่เธอต้องการเธอเลือกเข้าได้หมดเลยพี่น้องนี่คือหะด i ษที่ทานนาบีสัลเลสลมบอกอุดะลินอุดะลินเันนะ นะครับจงเข้าสวรรค์พี่น้องอัลลอฮ์จะมีเสียงกล่าวก่นางเลยนะว่าโอดโคเลนเจนนะจงเข้าสวรรค์ประตูตไหนก็ได้ที่เธอต้องการเข้าไปได้หมดเลยหนึ่งในนั้นคือเชื่อฟังสามีพี่น้องสตรีการเชื่อฟังสามีเนี่ยเป็นวาจิบนะครับถ้าสามีบอกให้ทําอะไรที่ไม่ผิดหลักศาสนาวาจิบภรรยาต้องทํา สามีมีสิทธ์ในตัวภรรยามากกว่าพ่อของภรรยามีสิทธ์ในตัวของลูกเราเป็ดผมเป็นสมมุติว่าผมเป็นผู้หญิงผมมีพ่อพ่อเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ในตัวผมเท่ากับสามีที่มีสิทธ์ในตัวเราเลยนะสามีสั่งให้ไปขวาแต่พ่อให้ไปซ้ายถูกทั้งคู่วาจิบต้องไปขวาตามสามีสิทธิภรรยาอยู่กับสามีหมดนางต้องเชื่อฟังสามีถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์นางก็งเชื่อฟังสามีพี่น้อง อลุลิอัมริมินคุมผู้นําในหมู่พวกเจ้าในครอบครัวเราคือสามีเป็นผู้นําต้องเชื่อฟังสามีอามันซุนัตหลักอิสลามยังแพ้ในคําสั่งของสามีพี่น้องจะทําอามันซุนัตในต้องขออนุญ,ญาตสามีได้ซ้ําจะถือบวชซุนัตถ้าสามีอยู่บ้านต้องบอกสามีก่อนว่าเราจะขอถือซื้อถือบวชนะบางให้ไหมถ้าบางบอกไม่เป็นไรก็ถือพุ่งนี้ห้ามถือนะ จะละมาตาหยุดกลางคืนถ้าสามีไม่ให้ละมาสมมุติน่ะเพื่อที่จะ,ะร่วมหลับนอนกับเราเราวาจิบต้องเชื่อฟังสามียุติการละมาตาหยุดตันติเชื่อฟังสามีสิทธิสามีมาก่อนอมามัณที่เป็นสุนัตไม่ออกยิ่งใหญ่มากท่านนบีจึงบอกเราอเมรตุถ้าวันนี้ฉันเนี่ยถ้าฉันสามารถสั่งคนคนหนึ่งอันตตสยุดาลอาเยสยุดาลฮะดิน ให้สุญูดกับคนคนหนึ่งได้และอมรตูฉันจะสั่งผู้หญิงเนี่ยให้สุญูดอันเัสยูดาลิซาอเจียให้สุญูดต่อสามีของนางเลยสตรีนะพี่น้องอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เชื่อฟังไอคนนี้แต่กับเชื่อฟังไอบางเนี่ยนะมันจะเป็นหัวล้านมันจะเป็นกรงพุงมันจะไม่หรอ่อเชื่อฟังมันแต่กับถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เชื่อฟังมันเพราะสามีที่ดีเขาจะไม่ใช้ภรรยาในทางที่ชั่วแน่นอนฉะนั้น วันนี้นะพี่น้องทั้งหมดทั้งปวงเวลาเราอยู่ด้วยกันสามีภรรยานะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันภรรยาก็ต้องรักครอบครัวสามีก็ต้องรักครอบครัวนะใครจะเข้ามายังไงในชีวิตพี่น้องเชื่อผมถ้าเขาไม่ใช่มีเราเขาไม่ใช่สามีเราเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ไปเขาหวังจากเราบางอย่างแค่นั้นเองแต่วันนี้คนที่เป็นสามีภรรยาเราอยู่ด้วยกันมานานนะเราล้มเราสุขเราทุกข เอาเจ็บเราอะไรต่างๆพี่น้องที่รักรักกันมากๆนะอยู่อย่างเข้าใจกันมากๆให้เกียรติซึ่งกันและกันมากๆอภัยให้กันมากๆนะและให้การยาขอให้ห่างไกลจากชีวิตเราให้มันเป็นสุดท้ายที่สุดสําหรับปัญหาชีวิตคู่อย่าเอาการยามาตั้งเป็นประเด็นแรกเอาออกไปจากชีวิตขอดูอาให้พ้นจากการย่าร้างพี่น้องขอให้เราได้อยู่ด้วยกันสําคัญที่สุด ขอดุอานะครับพี่น้องให้ท่านกับข้อเยกท่านกับสามีหรือท่านกับภรรยาเนี่ยให้เราทั้งหมดขอให้เรารักกันทั้งในดุนยาและได้อยู่กันอีกในสวรรค์ชั้นฟิทดาส์ของอัลลอฮฺสุบานอัลตลาพี่น้องนะฮะหลักสําคัญที่สุดอภัยนะพี่น้องอภัยให้กันเยอะๆการอภัยเนี่ยแหละฮะมันจะเป็นบารักัตที่สุดในการใช้ชีวิตคู่แล้ววันนี้สามีเราข้างๆเราลองดูสิครับลองดูที่อยู่ข้างๆเราเนี่ย นะที่นั่งอยู่ด้วยกันไปนี้ลองดูข้างๆนะฮะมันไม่หล่อนะมันมันความหล่อมันลดลงไปแล้วเมียเราข้างๆในความสวยลดลงไปแนละ้วนาะตะกอนนี่โอ้สวยมากเดี๋ยวนี้ก็สวยอยู่เลยนะแต่มันมันลดไปกระตะกอนเยอะมากเราดูคนข้างๆเราวันนี้สภาพร่างกายเขาสุดโทมลงมากนะสุดโทมลงมากนะสุดไปเรื่อยๆสิ่งนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูผู้ชายบางคนบอกเห็นเมียไม่สวยเลยทำไมมันขีเ้เดเราดูตัวเองนะเราก็ลดลงเหมือนกัน ฉะนั้นไอความสวยความงามมันลดลงได้เรื่อยๆพี่น้องแต่ถ้าอ ي มานและความดีมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นตลอดอย่างน้อยที่สุดเมียเราไม่สวยมันผู้หญิงคนอื่นแต่เมียเราหรือสามีเราเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดมากกว่าคนคนอื่นในสังคมและในโลกอัลฮัมดุลิละขอบคุณอัลลอฮฺที่ครับพี่น้องที่ให้คนสู้ชีวิตแบบนี้เนี่ยอยู่กับเราและขอให้ได้อยู่กันตลอดไปนะอภัยให้กันเยอะๆแล้วก็ ดูอาให้ได้อยู่กันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ตลอดกาลอาเมนนะครับอันทั้งดลินละขอบคุณมากมากนะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะกับแม่ค้าร์นาเวลรวมเกลียบอร่อยทุกชิ้นฟินทุกกำนะใครชอบก็อินบ็อกซ์นะครับอย่าสักบนล้อไครอนทุกท่านครับจากลาไปก่อนนะในไลฟ์คืนนี้นะครับมาบิลไลทอฟิกมาลิดายอะสัลาัมอะลัยกุมปรามะตุลลอฮับะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลห์